ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินและวันนี้มาติดตามชีวิตของเรไรในสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการกันต่อค่ะกำลังสนุกทีเดียวนะคะและหลายคนก็คงจะลุ้นไปกับการต่อสู้ของเรไรซึ่งตอนนี้แผนที่เธอได้วางเอาไว้ก็ดำเนินไปจนอาจจะเรียกได้ว่ากว่าครึ่งนะคะเรไรสามารถที่จะพาตัวเองกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ได้สำเร็จแล้วก็ไปมีวิถีชีวิตอย่างที่เธอต้องการนั่นก็คือวิถีชีวิตกลางแจ้งมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักแม้ว่าเรไรจะเคยมีชีวิตที่สุขสบายกับเศรษฐีแต่นี่คือสิ่งที่เธอต้องการและเธอเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเธอได้มากกว่าค่ะเรไรได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็คือสุธีสุธีนี่เองที่เป็นบุรุษลึกลับเขียนจดหมายพร้อมส่งยาพิษแล้วก็สร้างแผนการเพื่อที่จะให้เรไรนั้นถูกเศรษฐีขับไล่ออกจากบ้านแล้วก็ทำได้สำเร็จสุธีลงรักเรไรเรไรเองก็พึงพอใจสุธีแต่เธอไม่รับรักสุธีทำไมเรไรจึงไม่รับรักสุธีแล้วก็ตอนนี้ความยุ่งยากของเรไรก็เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งเมื่อเศรษฐีประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประกาศว่าเธอได้เอาทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไปแล้วถ้าเกิดว่าใครพบเห็นเรไรให้แจ้งไปยังเศรษฐีเศรษฐีจะมีเงินรางวัลให้ถึง 10,000 บาทแต่เศรษฐีก็ได้ประกาศว่าเรไรนั้นหาใช่ภรรยาของเขาไม่เพราะถ้าเกิดว่าเป็นภรรยานี่จะไม่มีความผิดโทษฐานขโมยเงินของสามีเพราะถือว่าเป็นคนคนเดียวกันเศรษฐีก็เลยจำใจต้องบอกว่าเรไรนั้นเป็นเพียงแค่คนในบ้านไม่ใช่ภรรยาในขณะที่สุธีนี่ก็อยู่เคียงข้างเรไรนะคะแล้วก็พยายามอย่างยิ่งในการที่จะให้เรไรนั้นรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะเรไรจะรับสุธีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือไม่และทั้งคู่จะได้ร่วมลงเอยกันไหมติดตามได้กับสร้างชีวิตตอนที่9ค่ะเรไรตัดสินใจที่จะสู้กับอำนาจและอิทธิพลของเศรษฐีในการที่จะตามล่าหาตัวเธอและเมื่อเรไรได้พบสุธีก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้สุธีฟังเธอขอโทษเขาเพราะความคิดของเธอตอนแรกที่เห็นข้อความในหนังสือพิมพ์เธอคิดว่าเป็นลูกไม้ของสุธีแต่ตอนหลังที่ได้รับจดหมายจากใต้เธอก็ต้องขอโทษที่เธอคิดผิดเธอประเมินเขาผิดคือมองเขาในแง่ร้ายเกินไปสุธีบอกว่าเขาอยากจะขอมีส่วนร่วมในการต่อสู้พร้อมไปกับเรไรแต่เรไรไม่ยอมนะคะเรไรบอกว่าคุณจะเอาชีวิตที่มีค่าของคุณมาทำให้ไร้ค่าเพราะผู้หญิงที่มีเรื่องยุ่งยากอย่างดิฉันยอมไม่ได้ค่ะแต่สุธีก็บอกว่าแต่ผมชอบการเป็นนักสู้ผมสรรเสริญคนที่ทำการต่อสู้ในชีวิตแล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมจึงสรรเสริญคุณด้วยความจริงใจคุณเป็นผู้หญิงแต่สู้มากกว่าผมซึ่งเป็นผู้ชายหลายเท่าผมอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการต่อสู้ครั้งนี้ของคุณเพราะผมเองก็เชื่อว่าชีวิตคือการต่อสู้แต่เรไรก็ยังคงไม่รับปากเรไรรู้ดีว่าคำที่สุธีพูดนั้นเป็นการขอเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเรไรคือไม่ได้แค่มีส่วนร่วมในการต่อสู้นะคะแต่ว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเรไรไม่สามารถจะยอมรับข้อเสนอนี้ได้สุธีเป็นคนหนุ่มอายุเพียง25ปีเป็นความหวังของพ่อแม่ในการที่จะสร้างหลักฐานสร้างทรัพย์สมบัติถาวรเอาไว้ให้แก่ครอบครัวในขณะที่ตัวของเธอเองไม่มีอะไรนอกจากรูปสมบัติอันงดงามแต่รูปสมบัตินี้ก็ชอกช้ำหมดความบริสุทธิ์ไปช้านานแล้วเรไรประเมินว่าค่าตัวของสุธีสูงกว่าตัวเธอเป็นอันมากเธอไม่สามารถที่จะฉุดดึงสุธีลงมาสู่ฐานะอันต่ำต้อยของเธอเ
พราะฉะนั้นเธอจะไม่ยอมรับข้อเสนอของเขาในการที่จะเข้ามาขอร่วมชีวิตอันยุ่งยากของเธอดังนั้นทุกครั้งที่สุธีพูดถึงความรักหรือขอมีส่วนร่วมในชีวิตเรไรได้แต่วิงวอนให้เขาเข้าใจว่าเธอไม่สามารถจะยอมรับข้อเสนอของเขาได้ไม่ใช่เพราะเห็นว่าสุธีดีไม่พอแต่ตรงกันข้ามสุธีเป็นผู้ชายที่ดีเกินไปสำหรับเธอการรับรักของสุธีจะเป็นการเห็นแก่ตัวซึ่งเรไรไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและเธอจะถือเป็นบาปกรรมอันแรงร้ายในการที่จะฉุดดึงชีวิตที่ผ่องใสของสุธีให้ลงมาเกลือกกลั้วกับชีวิตที่ยุ่งยากของเธอเวลาผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนเล้าไก่ของเรไรมีไก่เพิ่มจำนวนเต็มเล้าสวนผักเล้าก็เขียวชอุ่มเรไรเองก็สวยงามเปล่งปลั่งมากขึ้นในรอบปีอายุที่21ความสัมพันธ์กับสุธีก็มีแต่ความสนิทสนมมากขึ้นจนบัดนี้ทั้งคู่วางตัวเป็นเพื่อนสนิทคำว่าคุณค่ะครับได้หายไปจากการสนทนาทั้งคู่เรียกกันว่าเธอฉันแล้วก็พูดกันอย่างเพื่อนแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะสนิทสนมใกล้ชิดกันเพียงใดแต่เรไรก็ยังคงมั่นคงต่อความสัตย์ที่ให้ไว้แก่ตัวเองว่าจะไม่ฉุดดึงหรือปล่อยให้สุธีถลำเข้ามาในห้วงรักเธอพยายามกีดกั้นเขตคราวใดที่สุธีพูดเรื่องรักเธอก็จะเตือนให้สุธีระลึกนึกถึงหน้าที่ที่เขามีต่อพ่อแม่และต่อน้องๆทั้งหลายของเขาจนกระทั่งในที่สุดสุธีก็มาบอกกับเรไรว่าตอนนี้พ่อแม่ของสุธีในกรุงเทพได้จัดการสู่ขอสตรีผู้หนึ่งให้แต่งงานกับสุธีทันทีที่รู้เรไรก็กล่าวแสดงความยินดีกับสุธีด้วยความจริงใจในขณะที่สุธีนั้นไม่ได้รู้สึกยินดีด้วยเลยฉันขอแสดงความยินดีกับเธอสุธีแต่ฉันไม่ยินดีอย่าพูดเช่นนั้นเธอต้องเป็นลูกที่ดีและเป็นสามีที่ดีด้วยแต่ฉันรักเธอนะเรไรฉันก็รักเธอพูดตามความจริงใจถ้าฉันเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่มีเรื่องยุ่งยากเหมือนคนทั้งหลายฉันก็คงจะยอมเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเธอแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เพราะในเวลานี้เธอก็ไม่ได้เป็นเมียใครเขาประกาศโด่งดังในหนังสือพิมพ์ว่าไม่ให้ใครเชื่อว่าเธอเป็นเมียเขาเพราะฉะนั้นเวลานี้เธอเป็นโสดทั้งนิตินัยและพฤตินัยนะเรไรแต่ความจริงชีวิตของฉันก็ยังไม่หมดปัญหานะเรื่องยุ่งยากลำบากใจยังคอยฉันอยู่ข้างหน้าอีกมากมายนะไม่ยุติธรรมหรอกที่ฉันจะดึงเธอเข้ามาร่วมปัญหากับฉันเราเป็นเพื่อนกับเธอสุธีฉันจะถือว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันจะไม่ลืมความดีของเธอแต่ฉันอยากให้เธอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ฉันให้คุณค่าแก่พ่อแม่ของฉันสูงขนาดไหนฉันก็อยากให้เธอให้คุณค่าแก่พ่อแม่ของเธอด้วยทั้งคู่พูดกันอยู่อีกนานแล้วก็พูดกันอีกหลายครั้งแต่เรไรก็ไม่เคยใจอ่อนเธอไม่เคยให้ความหวังใดๆกับสุธีนอกจากจะขอให้เขาไปแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่และบ่อยครั้งที่สุธีเปรียบเทียบว่าคู่รักของเขาไม่ดีเท่ากับเรไรไม่สวยเท่ากับเรไรไม่ถูกใจเท่ากับเรไรหรือเขาไม่ได้รักคู่รักของเขาจริงๆก็ไม่ใช่คู่รักนะคะคู่หมายแต่ทุกครั้งที่เขาพูดอะไรทำนองนี้เรไรก็จะขัดคอและก็ห้ามไม่ให้เขาพูดบอกว่าไม่เป็นการสมควรที่จะดูหมิ่นคู่มั่นที่พ่อแม่หาให้แล้วก็ไม่สมควรที่จะกล่าวถ้อยคำตำหนิผู้ซึ่งจะเป็นภริยาของตนในอนาคตให้ผู้หญิงอื่นฟังคำขัดคอต่อว่าบ่อยครั้งเช่นนี้ทำให้สุธีเข้าใจชัดว่าคำปฏิเสธที่เรไรบอกปฏิเสธความรักของเขาในครั้งก่อนๆ นั้นไม่ใช่มารยาไม่ใช่การเล่นตัวแต่เป็นการตัดสินใจที่แน่นอนมั่นคงชัดเจนว่าเรไรไม่ยอมรับความรักของเขาจริงๆแล้วการที่เรไรตัดสินใจแน่นอนนั้นเพราะเรไรรู้สึกถึงภาระอย่างหนึ่งคือการต่อสู้เธอจะไม่ยอมปล่อยให้คำโฆษณา
หรือประกาศแจ้งความของเศรษฐีรกหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเรไรจะไม่ใช่คนสำคัญหรือว่าคนใหญ่คนโตแต่เรไรก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะลงไปสู้กันแบบซึ่งหน้าที่ทางใต้อีกสักครั้งหนึ่งแต่เรื่องสุธีจะแต่งงานทำให้เรไรยับยั้งรอการเดินทางลงไปใต้เพราะเกรงว่าสุธีจะตามไปซึ่งจะเป็นเหตุให้การแต่งงานของเขาล้มเหลวเรไรอยากจะรอให้สุธีแต่งงานก่อนให้เรียบร้อยเข้าสู่ชีวิตสมรสซึ่งจะผูกมัดไม่ให้สุธีตามเธอไปเรไรตั้งใจว่าเมื่อสุธีเข้าสู่พิธีสมรสแล้วเธอจะไปใต้แล้วก็ไปสู้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแผนการนี้เรไรไม่ได้ปริปากเล่าให้กับสุธีฟังเธอพยายามร้องขอให้สุธีเลิกหวังในตัวเธอแล้วก็แต่งงานกับผู้ที่พ่อแม่สู่ขอไว้ให้แต่โดยดีและในที่สุดสุธีก็ต้องลงไปกรุงเทพเมื่อเห็นว่าหมดความหวังในตัวเรไรจริงๆพิธีแต่งงานของสุธีได้ประกอบทำกันอย่างเรียบร้อยตามความต้องการของพ่อแม่ภายหลังวันแต่งงานของสุธี2วันเรไรได้เขียนจดหมายถึงสุธีเป็นข้อความดังนี้สุธีเพื่อนรักในวันเวลาที่ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ฉันเชื่อว่าพิธีแต่งงานของเธอเป็นไปโดยเรียบร้อยในฐานะมิตรที่สุจริตต่อเธอฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีและตั้งใจอวยพรเพื่อความสุขสวัสดีของเธอและครอบครัวขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญแก่เธอทุกวิถีทางฉันเองพยายามแสวงหาว่ามีอะไรบ้างที่ฉันจะมีประโยชน์แก่เธอในการแต่งงานของเธอเรื่องให้ของขวัญ นั้นคงไม่เป็นประโยชน์เพราะฉันคงไม่มีอะไรจะให้ดีไปกว่าที่เธอจะได้หรือมีอยู่แล้วฉันมาคิดคำหนึ่งว่าเธอจะขาดอะไรในการเข้าสู่ชีวิตสมรสนี้ก็เข้าใจว่าเธอจะขาดอยู่อย่างหนึ่งคือความรู้และความชำนาญในการเป็นสามีที่ดีเพราะเธอยังไม่เคยเข้าสู่ชีวิตสมรสตัวฉันเองก็ไม่คิดว่ามีความรู้ในชีวิตสมรสดีแต่ฉันเป็นผู้หญิงพอจะมีความรู้บ้างในเรื่องที่ผู้ชายไม่รู้คือในเรื่องที่ว่าสามีควรจะทำอย่างไรจึงจะให้ความสุขแก่ภริยาได้ฉันเคยเป็นเมียผู้ชายมาแล้วและเป็นเมียผู้ชายที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นผัวที่ดีความคิดคำนึงก็มีอยู่ตลอดเวลาว่าการที่ชีวิตของผู้หญิงจะมีความสุขได้นั้นจะต้องได้สามีชนิดใดและสามีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรภริยาจึงจะมีความสุขจึงจะเป็นความสุขในครอบครัวด้วยฉันจึงเขียนมาตามความคิดคำนึงของฉันแต่ฉันก็ต้องออกตัวอีกเหมือนกันว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็อาจไม่เหมือนกันไปหมดทุกคนผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะต้องการอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะต้องการอีกอย่างหนึ่งเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาในแบบพิมพ์จะหวังให้เหมือนกันไปทั้งหมดไม่ได้ฉันเขียนมาตามความคิดของฉันซึ่งไม่ใช่ความคิดของผู้หญิงทั่วไปแต่อาจจะเป็นลักษณะของหญิงโดยมากเราไม่สามารถจะหากฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวในเรื่องของมนุษย์จะหาได้บ้างก็แต่กฎเกณฑ์ทั่วๆไปซึ่งจะต้องมีข้อยกเว้นมากๆแต่อย่างไรก็ดีฉันเชื่อว่าข้อความที่ฉันเขียนมาตามความคิดความพึงใจของฉันคงจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตสมรสของเธอบ้างจดหมายของเรไรถึงสุธีนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นสารถึงผู้หญิงที่พลตรีหลวงวิจิตรวาทการได้สอดแทรกเนื้อหาในการที่จะให้ผู้ชายได้เข้าใจผู้หญิงแล้วก็อาจจะให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองคือจดหมายฉบับนี้นี่น่าสนใจนะคะในแง่ของผู้ประพันธ์เพราะว่าผู้ประพันธ์เองเนี่ยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างมากนะคะแล้วก็เป็นนักอ่านตัวยงเลยทีเดียวในงานเขียนของท่านแต่ละเรื่องแต่ละเล่มเนี่ยก็จะพยายามสอดแทรกความรู้แล้วก็ข้อคิดต่างๆนานาในบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ชายของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะในตอนนี้ตอนที่เรไรกับสุธีเนี่ยเขากำลังพยายามที่จะตกลงปรงใจนะคะตามความต้องการของตัวเองสุธีก็
อยากจะมาเป็นคู่รักของเรไรในขณะที่เรไรก็พยายามที่จะให้สุธีเนี่ยเป็นลูกที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีไม่มายุ่งกับผู้หญิงที่มีปัญหาเยอะอย่างเธอในเรื่องของความสัมพันธ์ผู้หญิงกับผู้ชายหลวงวิจิตรวาทการก็ได้แสดงทัศนคติแล้วก็ความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโดยใส่ไปในจดหมายของเรไรที่เขียนถึงสุธีน่าสนใจค่ะดิฉันจะขออนุญาตอ่านให้ฟังตรงตามตัวอักษรเลยก็แล้วกันนะคะข้อความต่อจากนี้ไปซึ่งจะให้คุณได้ฟังในช่วงหน้าเนี่ยเรไรได้ยกตัวอย่างสามีในโลกนี้4ชนิดคือสามีที่เป็นนายสามีที่เป็นพ่อสามีที่เป็นเพื่อนและสามีที่เป็นทาสค่ะคือมีการแบ่งแยกประเภทนะคะแล้วก็ได้บอกว่าเธอเองนั้นถ้าเลือกได้เธอจะเลือกสามีแบบไหนตอนนี้ได้เวลาพักแล้วค่ะพักสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ามาแอบอ่านจดหมายของเรไรกันต่อนะคะโดยเฉพาะตอนที่เธอได้พูดถึงสามีทั้ง4ในโลกนี้และสามีที่เธอต้องการค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของสร้างชีวิตตอนที่9ค่ะบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการมาแอบอ่านจดหมายของเรไรนะคะอ่านตอนนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราเป็นเรไรเนี่ยเราจะสามารถปฏิเสธสุธีได้ไหมกับการที่ชีวิตมีผู้ชายดีๆเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่โอ้โหไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจกับอดีตที่ผ่านมาของเรไรแล้วก็ไม่ปฏิเสธปัญหาความยุ่งยากในอนาคตที่กำลังรออยู่พร้อมที่จะต่อสู้กับเธอแล้วก็อยู่เคียงข้างเธอแต่เรไรนี่ก็โอ้โหใจแข็งเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่จริงใจแล้วก็มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่ตัวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยแหมเจอผู้ชายดีๆแบบนี้มีแต่จะรีบคว้าเอาไว้ใช่ไหมคะและโดยเฉพาะในยามที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีที่พึ่งอื่นใดเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้นเองแต่เรไรเป็นตัวละครที่พลตรีหลวงวิจิตรวาทการสร้างขึ้นมาให้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งซึ่งนี่เป็นเสน่ห์อันแข็งแรงของเรไรนะคะที่ผู้ชายอย่างสุธีเนี่ยไม่สามารถจะตัดใจได้แต่ถึงกระนั้นเมื่อเรไรไม่ได้ให้ความหวังสุธีก็จำใจต้องเข้าพิธีแต่งงานกับคู่หมายที่พ่อแม่หาไว้ให้เอาละค่ะเรามาแอบอ่านจดหมายของเรไรกันต่อนะคะจดหมายซึ่งเรไรตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของขวัญแห่งชีวิตสมรสของสุธีเพื่อนที่เธอรักจริงๆก็รักแหละแต่รักมากเกินกว่าที่จะดึงให้มาลำบากด้วยเรไรได้พูดถึงสามี4ประเภทในโลกนี้นะคะแล้วก็ได้บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงถ้าเลือกได้เธออยากจะได้สามีประเภทไหนพร้อมทั้งมีความรู้มีข้อคิดเกี่ยวกับความเหมือนและก็ความต่างของผู้หญิงกับผู้ชายก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้ก่อนใช้ชีวิตคู่ที่ผู้ชายน่าจะได้รู้เพื่อชีวิตสมรสอันผาสุกและเพื่อความเข้าใจต่อกันและกันอย่างดีนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาในส่วนที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้สร้างชีวิตตอนที่9ช่วงที่2ติดตามได้เลยค่ะถ้าเราสมมุติว่าผัวในโลกนี้มีอยู่4ชนิดคือ 1ผัวที่เป็นนายหมายถึงผัวที่ฉันเคยมีมาคือผัวที่ถือว่าภริยาต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาไปทุกอย่างและภริยาไม่มีฐานะอันใดดีไปกว่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะตัวหนึ่ง 2. ผัวที่เป็นพ่อหมายถึงผัวที่มีความเมตตากรุณาแก่ภริยาทุกสถานให้ความอุปการะทุกประการพยายามทำให้ภริยามีความสุขแต่ถือว่าภริยาเป็นเด็กที่อ่อนความรู้ความคิดกว่าตัวทุกอย่างทำอะไรก็ไม่จำเป็นต้องฟังความคิดเห็นของภริยา 3. ผัวที่เป็นเพื่อนหมายถึงผัวที่ถือว่าภริยามีฐานะเสมอตนไม่สูงกว่าไม่ต่ำกว่าถือเป็นเพื่อนชีวิตปรึกษาหารือในกิจของครอบครัวฟังความคิดเห็น
แต่ไม่จำเป็นต้องยอมรับหรือถือตามเสมอไปเลือกรับและถือตามแต่ที่มีเหตุผลสมควร 4. ผัวที่เป็นทาสคือผัวที่ยอมอยู่ใต้อำนาจเมียทุกอย่างตามใจเมียทุกสถานเสียสละเพื่อเมียโดยไม่มีขอบเขตสิทธิ์และอำนาจในครอบครัวทุกอย่างเป็นของเมียยอมให้เมียเป็นช้างเท้าหน้าส่วนตัวเองเป็นช้างเท้าหลังหรือเป็นแต่เพียงหางช้างในบรรดาสามี4ประเภทนี้ถ้าฉันสามารถจะเลือกได้ฉันจะเลือกสามีประเภทที่3คือผัวที่เป็นเพื่อนเพราะตามความเห็นของฉันความสำคัญที่สุดของการเป็นสามีภริยากันคือความเป็นเพื่อนชีวิตความงามความเย้ายวนความรื่นรมความพอใจทั้งหลายเป็นของที่อิ่มง่ายเอื่อมง่ายแต่เพื่อนชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาการมีผัวเป็นนายทำให้สตรีหมดสภาพความเป็นมนุษย์และไม่สามารถจะมีความสุขได้การมีผัวเป็นทาสเป็นทางให้เบื่อหน่ายเร็วเพราะพวกของฉันคือพวกผู้หญิงนั้นมีลักษณะแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าใครขัดใจไปทุกอย่างก็เกลียดถ้าใครตามใจไปทุกอย่างก็เบื่อผัวที่เป็นพ่ออยู่ในลักษณะผัวที่ดีแต่สุดท้ายก็นำความเบื่อหน่ายมาให้เหมือนกันเพราะการที่ภริยาต้องอยู่ในฐานะเป็นเด็กไม่รู้จักโตอยู่ตลอดไปนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายฉะนั้นเพื่อความสุขอันยั่งยืนในชีวิตสมรสฉันขอแนะนำให้เธอเป็นผัวประเภทที่3คือผัวที่เป็นเพื่อนรักษาระดับของภริยาไว้เท่ากับระดับของตัวเองไม่กดลงไปให้ต่ำกว่าแต่ไม่ยกขึ้นไปให้สูงกว่าให้ความรับผิดชอบร่วมกันในชีวิตถือว่ากิจการในครอบครัวเป็นส่วนได้เสียของคนทั้งสองคนไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดแต่คนเดียวปรึกษากันโต้เถียงกันแต่ต้องวางใจให้เป็นธรรมและเคารพต่อการมีเหตุผลเพราะบางทีสามีก็มีเหตุผลดีกว่าบางทีภริยาเหตุผลดีกว่าถ้าเราอาจจะมีทิฏฐิมานะกับคนอื่นบ้างก็ไม่ควรจะมีในระหว่างสามีภรรยาด้วยกันความเห็นของฉันเป็นอย่างนี้และฉันอยากจะให้เธอจำเอาไว้สักเรื่องหนึ่งคือตามปกติสมองของผู้หญิงมีความรู้หลักวิชาและความคิดทางเหตุผลน้อยกว่าผู้ชายผู้หญิงอาจจะเรียนเก่งกว่าผู้ชายในเวลาเรียนอาจได้คะแนนสูงกว่าผู้ชายในเวลาสอบไล่แต่เมื่อถึงเวลาที่จะเอาหลักวิชาไปใช้ให้เป็นงานเป็นการผู้หญิงก็สู้ผู้ชายไม่ได้ตามปกติผู้หญิงมีทิฏฐิมานะมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นความคิดในทางเหตุผลของผู้หญิงก็มีน้อยกว่าจึงเป็นการแน่นอนว่าตามปกตินั้นความรู้ความสามารถทางหลักวิชาและความคิดทางเหตุผลของผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชายแต่ธรรมชาติได้ให้เครื่องทดแทนแก่ผู้หญิงไว้อย่างนึงซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าทางวิชาการเขาเรียกว่าอะไรฉันจะเรียกเอาเองว่าความสังหรณ์ใจหรือความสะดุดใจสะกิดใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายฉันขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นสมมติว่าเธอคิดจะทำอะไรอย่างหนึ่งจะเป็นการค้าอุตสาหกรรมหรืออะไรที่เป็นการเสี่ยงเธอคิดตามหลักวิชาและเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อทำแล้วจะเกิดผลดีเธอนำความคิดนี้บอกแก่ภริยาแต่ภริยาไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ทำเธอถามภริยาว่าด้วยเหตุผลอะไรจึงไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ทำภริยาไม่สามารถจะให้เหตุผลได้เธอจะพูดกับภริยาในทางหลักวิชาภริยาจะบอกว่าไม่รู้แต่ทั้งที่ไม่รู้และไม่สามารถจะให้เหตุผลก็ยังไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้สามีทำถ้ากรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแก่เธอก็ขออย่าเพิ่งรีบคิดว่าภริยาเหลวไหลเพราะผู้หญิงมีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งฉันอยากเรียกว่าความสังหรณ์ใจหรือความสะกิดใจธรรมชาติอันนี้มีอยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลักวิชาก็ไม่รู้เหตุผลก็ให้ไม่ได้แต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากระซิบว่าอย่าทำไม่ควรทำถ้าเธอขืนทำไปตามเหตุผลและตามหลักวิชาก็อาจจะผิดและเกิดผลเสียหายก็ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามเหตุผลและหลักวิชาเสมอไป
มีเรื่องที่เขาเรียกว่าโชคดีโชคร้ายคนที่ทำอะไรเสียหายขาดทุนล่มจมไม่ใช่เพราะขาดหลักวิชาหรือเหตุผลก่อนจะทำงานใหญ่ก็ได้ศึกษาหลักวิชาและคิดหาเหตุผลรอบคอบแต่แล้วก็กลับโชคร้ายเกิดความเสียหายใหญ่หลวงไปได้ก็มีเพื่อความปลอดภัยในเรื่องนี้สัก 90% ลองหารือภริยาดูความสังหรณ์หรือความสะกิดใจของภริยาฉันก็ไม่รับรองว่าความสังหรณ์หรือความสะกิดใจของผู้หญิงจะถูกเสมอไปแต่ก็มีส่วนถูกโดยมากเพราะธรรมชาติได้ให้เครื่องมืออันนี้มาแก่ผู้หญิงเพื่อทดแทนความบกพร่องตามหลักวิชาและเหตุผลประโยชน์สำคัญของเพื่อนชีวิตก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าหลักวิชาและเหตุผลของเธอมาตรงกับความคิดเห็นชอบของภริยาภริยาบอกว่าเห็นด้วยเธออาจจะมั่นใจได้ 90% ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ผิดหากจะผิดก็จะไม่ผิดอย่างเสียหายใหญ่หลวงแต่เธอต้องทราบไว้อย่างหนึ่งคือตามปกติภริยามักจะไม่ตอบว่าเห็นด้วยเพราะผู้หญิงไม่ชอบแสดงความเห็นคล้อยตามสามีผู้หญิงไม่ชอบแสดงความเห็นพ้องออกไปอย่างชัดแจ้งในเรื่องที่สามีเป็นเจ้าของความคิดฉะนั้นในกรณีที่ภริยาเห็นชอบกับความคิดของเธอภริยาอาจจะพูดว่าตามใจเธอซึ่งต้องเข้าใจว่าภริยาเห็นชอบด้วยแต่ที่พูดเพียงว่าตามใจเธอนั้นก็เพื่อว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นจะได้โทษสามีได้เรื่องของพวกฉันเป็นอย่างนี้เสมอถ้าหากภริยาคานว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากให้ทำแม้ภริยาจะแสดงเหตุผลหรือหลักวิชาการอะไรไม่ได้ก็ขอให้เธอเก็บเอามาตรึกตรองดูใหม่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่โบราณก็ถือว่าจิ้งจกทักยังต้องยับยั้งนี่คนทักยิ่งคนที่เป็นเมียทักก็ควรจะยั้งไตร่ตรองแน่นอนทีเดียวการเป็นสามีที่ดีนั้นยากมากเช่นเดียวกับการทำความดีทั้งหลายย่อมยากกว่าการทำความชั่วความยากลำบากของการทำดีก็คือต้องหาจุดที่พอเหมาะเพราะว่าความดีนั้นคือความพอเหมาะอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะเหตุที่ต้องทำให้พอเหมาะจึงจะเป็นความดีเช่นนี้การทำความดีจึงเป็นการยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชีวิตสมรสเรื่องของภริยาเป็นเรื่องลำบากถ้าสามีทำห่างเหินก็เกิดความโทมนัสถ้าสามีทำความสนิทสนมอยู่ด้วยตลอดเวลาก็เกิดความเบื่อหน่ายถ้าสามีขัดใจก็ไม่ชอบถ้าสามีตามใจไปทุกอย่างก็เบื่อได้เหมือนกันฉะนั้นจึงเป็นความยากลำบากสำหรับสามีที่จะต้องหาจุดพอเหมาะไว้เสมออย่าห่างเหินภริยาแต่ก็อย่าคลุกคลีเซ้าซี้อยู่ตลอดเวลาจนภริยาเกิดความอิ่มเอื้อมอย่าขัดใจภริยาบ่อยๆแต่ก็อย่าตามใจไปทุกอย่างการขัดกันโต้เถียงกันหรือถึงกับทะเลาะกันนั้นบางทีก็เป็นผลดีเพราะเมื่อหมดเรื่องขัดแย้งโต้เถียงหรือทะเลาะกันแล้วก็อาจจะรักกันมากขึ้นอีกชีวิตสมรสต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติคือมีมืดมีสว่างถ้ามืดตลอดเวลาก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าสว่างตลอดไปความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วต่อให้ชีวิตอยู่บนสวรรค์ก็ไม่มีความสุขจากนั้นนะคะเรไรก็ได้พูดถึงเรื่องเครื่องทำลายความผาสุกของผู้หญิงในชีวิตสมรสค่ะบอกว่ามีอยู่2ประการคือความเดือดร้อนและความเบื่อหน่ายความห่างเหินและความขัดใจคือความห่างเหินและความขัดใจเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเดือดร้อนการคลุกคลีเซ้าซี้ตลอดเวลาและการตามใจภรรยาไปหมดทุกอย่างอันนี้จะทำให้ผู้หญิงเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นสามีที่จะให้ความสุขแก่ผู้หญิงแก่ภรรยาได้เนี่ยจะต้องมีความสามารถในการสร้างความพอดีซึ่งตรงนี้เรไรเองก็เห็นใจผู้ชายว่าเป็นเรื่องยากมากจดหมายฉบับนี้น่าสนใจนะคะ
ผู้ชายน่าจะได้อ่านแล้วผู้หญิงก็น่าจะได้อ่านอ่านแล้วก็ลองไตร่ตรองดูว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่นะคะมาแอบอ่านกันต่อกันละกันนะคะกับถ้อยคำของเรไรที่มีถึงสุธีเธอต้องให้อภัยให้อภัยในความเป็นเพศอ่อนแอของผู้หญิงที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอนั้นไม่ได้หมายความว่ากำลังร่างกายของผู้หญิงจะอ่อนแอกว่าผู้ชายหรือความขยันหมั่นเพียรจะน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต่อสู้ความยากลำบากน้อยกว่าเธอได้เห็นมาแล้วว่าผู้หญิงไทยเราโดยทั่วไปและโดยเฉพาะพวกชาวไร่ชาวนาอย่างฉันผู้หญิงทำงานได้เท่าผู้ชายหรือบางทีจะมากกว่าความขยันหมั่นเพียรหรือความมานะอดทนต่อสู้กับชีวิตผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายแต่ที่พูดกันว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอนั้นเขาหมายถึงแต่เรื่องอารมณ์เพราะว่าสำหรับผู้หญิงนั้นอารมณ์มีอำนาจสูงกว่าเหตุผลเธออย่าประหลาดใจในเมื่อเธอได้เห็นภริยาโกรธเธอโดยที่ไม่มีเหตุผลผู้หญิงไม่ต้องการเหตุผลสำหรับจะโกรธเขาอยากจะโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็โกรธได้การพยายามง้อหรือทำให้ภริยาหายโกรธนั้นเป็นความดีของสามีถ้าเธอทำได้ก็เป็นความดีของเธอแต่อย่าคิดว่าจะได้ผลเสมอไปบางทีเธอก็ไม่ต้องทำความพยายามให้ภริยาหายโกรธเพราะถึงบทจะหายก็หายไปได้เองคืนไปงอเข้าบางทียิ่งจะหายโกรธยากขึ้นอีกเธอก็อย่าประหลาดใจในเมื่อเธอมีความจำเป็นต้องไปไกลภริยาและได้รับจดหมายของภริยาบรรทัดหนึ่งเศร้าใจด้วยความรักและคิดถึงต่อมาอีกบรรทัดหนึ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟบรรทัดหนึ่งแสดงความมีมานะมีกำลังใจต่อมาอีกบรรทัดหนึ่งแสดงความท้อถอยเบื่อหน่ายชีวิตเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความอ่อนแอของผู้หญิงมีอยู่ตรงนี้ผู้หญิงสามารถจะเอาชนะอะไรๆได้มากแต่ผู้หญิงพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของตนเองเสมอแต่ทั้งหมดก็เป็นความรักความตั้งใจดีเป็นดวงใจที่บริสุทธิ์ขอให้เธอยึดถือแต่ความรักความตั้งใจดีและดวงจิตอันบริสุทธิ์ของภริยาและให้อภัยต่อความอ่อนแอแพ้อารมณ์เมื่อเธอทำได้เช่นนี้ชีวิตสมรสของเธอก็จะสามารถราบรื่นต่อไปได้ฉันคิดว่าจดหมายฉบับนี้ยืดยาวมากเกินไปแล้วจึงขอจบจดหมายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจจริงอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เธอประสบความสุขความเจริญและขอให้ชีวิตสมรสของเธอยั่งยืนถาวรสร้างชีวิตสร้างความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจากเพื่อนที่ตั้งใจดีต่อเธออยู่ทุกขณะเรไรก็แปลกดีนะคะกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขียนจดหมายสอนคนที่เธอรักให้ดีต่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งได้เป็นคู่ครองของคนที่เธอรักลองมาดูคู่สมรสของสุธีนะคะภรรยาของสุธีเป็นคนกรุงเทพค่ะเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอย่างดีพอสมควรมีหลักฐานมีทรัพย์สมบัติก็คือเป็นคนฐานะดีซึ่งพ่อแม่ของสุธีก็หวังจะได้พึ่งพาบ้างในการก่อร่างสร้างชีวิตของสุธีต่อไปแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำสุธีเองก็เป็นชายหนุ่มที่ไม่ค่อยจะยุ่งในเรื่องรักๆใคร่ๆนะคะเขาชอบเรื่องโลดโผนผจญภัยจึงมาเกิดถูกอกถูกใจเรไรซึ่งก็มีลักษณะอย่างเดียวกันแต่เขายอมแต่งงานเมื่อชัดเจนว่าเรไรไม่ได้ให้ความหวังอะไรแก่เขาและเรไรเองก็ได้ผลักดันให้เขามาทางนี้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างเรไรกับคู่สมรสของสุธีเรไรก็มีทางแพ้อยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือหลักฐานทรัพย์สมบัติส่วนตัวซึ่งเรไรไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเรไรเคยมีผัวมาแล้วแต่นอกจากสองอย่างนี้เรไรก็ได้เปรียบทุกสถานเรไรสวยกว่าแล้วก็สาไม่ใช่สาวกว่าคือสวยกว่าแล้วก็สวยกว่าเป็นอันมากนะคะแม้ว่าจะเคยมีสามีมาแล้วแต่ก็ยังมีความสวยงามเปล่งปลั่งมากกว่าเจ้าสาวของสุธีส่วนความรู้นั้นแม้ว่าเรไรจะได้รับการศึกษาเพียงโรงเรียนประชาบาลแต่เนื่องจากเรไรเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้อ่านเองประมาณ10ปีนะคะก็เท่ากับว่าเรไรเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองความรู้ของเรไรเนี่ยจะว่าไปแล้วดีกว่าภรรยาของสุธี
เรื่องความชำนาญในการผจญชีวิตเรไรก็มีอยู่อย่างเต็มที่คู่สมรสของสุธีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องเอาชีวิตเป็นการต่อสู้จะต้องมานะพยายามสร้างชีวิตต่อไปสร้างความเจริญความก้าวหน้าด้วยลำแขนของตัวเองเรไรก็สามารถจะเป็นเพื่อนชีวิตของสุธีได้ดีกว่าคู่สมรสของเขาแต่เรไรก็ได้พยายามขจัดความคิดเช่นนี้ออกไปจากหัวใจเรไรไม่ได้คิดถึงการแต่งงานต่อไปไม่ได้ฝันถึงการที่จะแต่งงานใหม่เธอรู้จักการแต่งเธอรู้จักในที่นี้บอกว่าเธอรู้จักการมีผัวมาแล้วเอาว่าตามนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสวรรค์จริงอย่างที่เขาว่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เรไรได้ประสบมาเรไรก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามอะไรกับชีวิตสมรสเพราะฉะนั้นเรไรจึงตกลงใจในการที่จะปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามทางของมันพยายามปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการปลูกผักเลี้ยงไก่ผักโตขึ้นไก่โตขึ้นได้ไข่มากขึ้นไร่ไฟของพ่อแม่งอกงามดีขึ้นเป็นความก้าวหน้าแห่งชีวิตตามประสายากของเรไรเธอรอคอยเวลาอันเหมาะสมในการที่จะเดินทางลงใต้ไปผจญกันอีกสักครั้งหนึ่งไปจัดการแก้ปัญหาที่ค้างคาใจเพื่อให้เธอสบายใจยิ่งขึ้นส่วนทางสุธีก็ได้ปล่อยให้ชีวิตสมรสดำเนินไปตามทางของมันเช่นกันเขาอ่านจดหมายของเรไรด้วยความสนใจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามทุกอย่างได้หรือไม่เขารู้จักภรรยาของเขาน้อยเต็มทีและรู้สึกว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกมากสำหรับจะรู้จักและเข้าใจกันดีเหมือนอย่างเรไรแต่เขาก็พยายามจะทำตนเป็นสามีที่ดีให้มากเท่าที่จะทำได้ในตอนต่อไปนะคะจะเป็นบทที่ชื่อว่าเรไรลองสู้จะเป็นบทที่พูดถึงการต่อสู้ของเรไรต่ออดีตสามีต่อนายที่เคยมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรไรและตอนนี้ก็พยายามที่จะตามเรไรให้กลับมาอยู่ใต้อุ้งมือของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เรไรไม่ยอมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง